ที่มาของชื่อเมืองโคราชมีหลายความเห็นเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษเลยขอพูดบ้างสวัสดีครับเมืองโคราชใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองนครราชสีมาแต่เรียกสั้นๆว่าโคราชเป็นที่รู้กันทั่วประเทศสมัยก่อนมีผู้ให้ความเห็นว่ามาจากชื่อเมืองโครัคปุรัตแปลว่าเมืองของโคที่มาของคำนี้ลงความเห็นว่าไม่เป็นความจริงบริเวณนี้มีเมืองเก่าชื่อว่าเมืองเสมาบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นเมืองศรีจนาศักดิ์เมืองเสมาเป็นพุทธมีพระพุทธรูปสายญาติองค์ใหญ่และมีแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดมีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดและมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้เมืองเสมานับได้ตั้งแต่ยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กเรื่อยมากระทั่งยุคปัจจุบันกว่า200ชั่วอายุคนมีการขุดค้นอยู่ในเขตตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีการขุดพบหลุมศพกระดูกมนุษย์เครื่องประดับและหายโบราณลวดลายงดงามซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีคือประมาณ 4,500 ปีและในอนาคตอาจมีการสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเสมากับสีมามีความหมายเดียวกันคือเขตแดนขอบเขตบริเวณขอบคันธสีมาบริเวณบ้านโนนวัดตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีเรื่องราวของคนในประวัติศาสตร์ก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่อารยธรรมอย่างแท้จริงในช่วงคริสตกาลมีอารยธรรมของโบราณที่เก่าแก่คือปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมวังและปราสาทหินพนมรุ้งอันเป็นถิ่นกำเนิดของกษัตริย์ที่สำคัญของราชวงศ์หนึ่งของโบราณคือไมทอนปุรัตเมืองเสมาเป็นเมืองโบราณอยู่ห่างจากอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศเหนือ5กิโลเมตรคาดว่ามีการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อมาเป็นเมืองโบราณร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมของอีสานส่วนล่างแม้จะมีสิ่งก่อสร้างมีปราสาทแต่ไม่เคยถูกเรียกว่าพระนครคำว่าพระนครหมายถึงเมืองที่ราชวงศ์บริเวณเมืองพิมายแผ่อาณาเขตลงไปทางใต้ปัจจุบันเมืองพระนครอยู่ในประเทศกัมพูชาคำว่านครภาษาขอมใช้คำว่านกถ้าเป็นนครของพระราชาจะเรียกว่านครราชภาษาขอมออกเสียงว่านกเรียกชื่อเมืองนี้เรียกสั้นๆว่าโกเรียดถ้าเขียนเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าโคราชถ้าเป็นเมืองเขตแดนของพระราชาจะเป็นนกราชสีมาหรือนครราชสีมาเป็นชื่อเดียวกันแสดงว่าเป็นเมืองชายแดนของพระราชาเมืองพระนครที่ชาวของปกครองอยู่ซึ่งเป็นเชื้อสายบรรพบุรุษจากเมืองพิมายทั้งสิ้นเมืองพระนครเป็นเมืองของชาวขอมไม่ใช่เมืองของชาวเขมรนะครับถ้าจะย้อนไปว่าชื่อโคราชเรียกมานานแค่ไหนก็ต้องย้อนไปที่เมืองพระนครที่มีกษัตริย์ปกครองครั้งแรกเมื่อไหร่คือนับตั้งแต่สมัยพระเจ้ายโสวรมังที่1สวรรคตค.ศ.910มีพระนามหลังสวรรคตบรมศิวโลกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนครครองราชระหว่างปีค.ศ.889ถึง910ถ้าเป็นกษัตริย์ขอมผมจะเขียนด้วยตัวอักษรขอมจะไม่เขียนด้วยตัวอักษรเขมรนะครับถ้านับค.ศ.ที่ครองราชเมื่อค.ศ.889จะตรงกับพุทธศักราช1432คำว่าโคราชอาจจะเกิดขึ้นได้ในพุทธศักราชนี้สมัยนี้กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยายังไม่เกิดเลยนะครับสรุปว่าเป็นเมืองชายแดนของกษัตริย์เมืองพระนครที่เรียกชื่อเมืองในปัจจุบันว่านครราชสีมาเดิมชื่อเมืองนครราชสีมามีการใช้นครราชสีมาและนครราชสีมาสลับกันไปจนกระทั่งเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2445พุทธศักราช2444เดิมได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่าชื่อมณฑลและเมืองนครราชสีมาซึ่งใช้ตัวหอการันด้วยนั้นเป็นการผิดจากความหมายของชื่อเมืองแต่นี้ต่อไปอย่าให้ใช้ตัวหอการันให้ใช้ว่านครราชสีมาในการที่จะออกชื่อเกี่ยวด้วยมณฑล
และเมืองนี้ในที่ทั้งปวงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่12มกราคมรศ120เล่ม18หน้า791โคราชเป็นบ้านเกิดของกงครับนามสกุลเผ่าพงมีเยอะในเมืองโคราชวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ